อบสวยมากเลยค่ะน่ากินมากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวน้องตาขอตักข้าวผักไว้ก่อนค่ะวันนี้มาเจอกับน้องตาตัวจิ๋วอยู่ในครัวอีกเช่นเดิมเนาะค่ะหลังจากที่เลิกงานมาแล้วอยากจะมาบ่นให้ฟังสักนิดค่ะว่ามันน่าเบื่อมากๆที่ทำงานเนาะค่ะเพราะว่าน้องตาทำแต่อาหารคนนอร์เวย์เนาะค่ะทุกคนค่ะก็เลยนึกอยากกินอะไรอร่อยๆเป็นของตัวเองเนาะค่ะน้องตาจะพาทำผัดกะเพราแหนมค่ะทุกคนค่ะรสจัดๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำพร้อมๆกันกับน้องตาแล้วมาดูส่วนประกอบพร้อมๆกันค่ะเป็นอาหารสิ้นคิดเนาะค่ะทุกคนค่ะแต่ไม่สิ้นใจเนาะค่ะแถมอยู่ท้องด้วยเนาะค่ะไม่มีอะไรที่จะสู้อาหารไทยได้ค่ะทุกคนรักน้องตาชอบน้องตาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องตานะคะมาดูส่วนประกอบพร้อมๆกันกับน้องตาค่ะผัดกะเพราแหนมมีอะไรบ้างน้องตาจะใส่อะไรบ้างค่ะมีแหนมค่ะน้องตาหั่นเรียบร้อยแล้วค่ะ180กรัมค่ะหอมค่ะหอมหัวใหญ่เนาะค่ะ1หยิบมือค่ะใบกะเพราค่ะ80กรัมค่ะพริก5เม็ดค่ะเพราะว่าน้องตากินเผ็ดไม่ค่อยได้แต่ชอบกินเนาะค่ะทุกคนค่ะนี่คือพริกซอยค่ะพริกซอย1เม็ดใหญ่เนาะค่ะแครอท1หัวหั่นซอยค่ะหลังจากนั้นค่ะซอสภูเขาทองค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลา1ช้อนชาค่ะผงรสดีหรือว่าผงปรุงรสเนาะค่ะ1ช้อนชาค่ะพร้อมกับน้ำตาล1ช้อนชาค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำพร้อมๆกันเลยค่ะแรกที่น้องตาจะทำค่ะตั้งกระทะตั้งน้ำมันร้อนเราจะมาทอดไข่ดาวก่อนเลยเนาะค่ะสิ่งแรกค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้น้ำมันไข่ดาวมาผัดกะเพราค่ะทุกคนค่ะแล้วมาทอดไข่พร้อมๆกันกับน้องตาเลยค่ะในน้ำมันร้อนๆเนาะค่ะทุกคนค่ะไข่ดาวของเราจะได้กรอบๆค่ะใส่ลงไปเลยค่ะค่ะ
ออกมาจากแครอทเนาะค่ะทุกคนค่ะแล้วก็น้ำจะออกมาจากใบกะเพราค่ะขั้นตอนการทำไม่ยากเลยค่ะเราจะใส่กะเพราแล้วก็พริกหยวกตอนสุดท้ายเนาะค่ะบ่งบอกถึงความอร่อยเดี๋ยวรอให้กระทะเราเดือดแป๊บๆค่ะเราจะมาชิมรสพร้อมๆกันกับน้ำตาลเนาะหลังจากที่น้ำตาลชิมรสชาติกลมกล่อมแล้วเนาะค่ะทุกคนค่ะเค้กไม่ลอกทำอย่างไรให้ใบกะเพราเราสวยปิดเตาเลยค่ะปิดเตาเลยเนาะค่ะหลังจากนั้นเราใส่พริกหยวกลงไปค่ะลงไปค่ะกะเพราใส่ไปรสทั้งกำเลยเนาะค่ะรสชาติจัดจ้านหอมอร่อยค่ะเดี๋ยวเขาจะยุบตัวเนาะค่ะตอนเราพัดเพราะว่าใบกะเพราเนาะค่ะถูกความร้อนนิดเดียวเขาก็ยุบแล้วค่ะI'm not.